ประมาณนี้นวดจริงจังนะแล้วก็6เดือนนะครับไม่หายก็จนไปเจ หมอนวดคนหนึ่ง นักกีฬาทุกประเภทเนี่ยจะรู้จักเขาชื่อหมอฤทธิ์คือเขาจะนวดเก่งมากคือตอนนั้นผมเจ็บหลังแต่เขากดที่ท้องคือแบบว่ากดจากท้องทะลุไปหลังเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเวลาเจ็บมากอย่างเวลานวดแล้วตรงเนี้ยมันจะไปถ้าคนไม่เก่งถ้าคนนวดไม่รู้เรื่องนะครับโอ้โหข้างในนี่เละเทะเพราะว่ามันกดผ่านไปเงี้ยแล้วปวดมากคุณรู้ด้วยเอาผมเปิดร้านนวดลีลาวดีสปาประชาชื่นไบลิงออฟเพชรไงสองห้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสี่เว็บลีลาวดีสปา .com อะไรเงี้ยครับต่อเนื่องครับก็คือปวดมากคือเป็นหมอที่เก่งแหละผมหายได้ก็เพราะหมอฤทธิ์นะครับสรุปหลังจากพัก6เดือนไปเจอหมอฤทธิ์ปุ๊บหายก็ซ้อมได้ปกติครับทีนี้กลับมาเล่นหนักเหมือนเดิมไหมฮะหนักเหมือนเดิมครับก็ซ้อมหนักเป็นปกติได้ทราบถึงพาร์ทของน้องแบดละที่จากเด็กนะฮะสนใจแบดมินตันก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและก้าวเข้าสู่ทีมชาติครับทีนี้เป้าหมายต่อไปของเขาเปลี่ยนไปพี่อะไรนะฮะเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วครับก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอ๋ออยู่เข้าวงการบันเทิงแล้วครับตอนนี้ใช่งั้นเดี๋ยวผมขอถามกันอะไรทำให้แบบว่าเปลี่ยนแนวจากแบดมินตันมาเป็นวงการบันเทิงก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากแบดมินตันอีกเหมือนกันครับก็คือเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงนะตรงนั้นแล้วก็คือได้แบบเวลามีงานเดินแบบก็จะมีงานเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาเครื่องกีฬาเขาก็เชิญนักกีฬาฟุตบอลตีแบดเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปแล้วทีนี้ก็จะมีเหมือนแบบนิตยสารกีฬานิตยสารแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มมาติดต่อให้เราไปทำตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยก็มีวันหนึ่งประจวบเหมาะแม่หนูชลัมพีเนี่ยกำลังจะเปิดละครแล้วเขาต้องการนักกีฬาต้องการพระเอกที่เป็นนักกีฬาจริงๆมาเล่นละครครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเจอเราในนิตยสารเล่มหนึ่งฮะเขาก็ติดต่อเรามาแล้วก็ตกลงไปเล่นตรงนั้นแล้วการที่ตอนนั้นเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ครับอยู่ทีมชาติอยู่ละครทำให้หยุดเลยไหมฮะก็จริงๆก็คือก็ด้วยครับด้วยใช่ไหมเป็นปัจจัยหลักเลย คือตอนแรกเนี่ยประมาณครึ่งปีแรกเนี่ยผมพยายามจะทำสองอย่างให้มันไปด้วยกันได้แต่คือ มันไม่สามารถเป็นไปได้เลย คืออย่างวันซ้อมเนี่ยวันนึงนี้อย่างต่ำๆ 6-7 ชั่วโมงในการซ้อมกีฬาแบดมินตันในทีมชาตินั่นนะครับอาทิตย์นึงซ้อมกี่วัน6วันครับ6วันก็คือจะว่างวันอาทิตย์วันเดียวคราวนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกวงการบันเทิงครับครับคุณพ่อแม่ว่าไงครับเพราะว่าทราบมาว่าตลอดเวลาท่านก็คงจะต้องสนับสนุนเราเกี่ยวกับเรื่องการกีฬามาตลอดพอถึงวันหนึ่งเราจะเบนเข็มไปทางวงการบันเทิงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่คือเขาก็คอยเป็นกำลังใจให้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจะก็รู้แหละว่าเขาเสียดายเพราะว่าท่านเป็นคนที่คือทั้งปลูกฝังทั้งเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นให้ปลูกให้ใช้เวลาแรกมาตลอดรดน้ำเต็มที่ไปแล้วฮะพีคเลิกครับเหมือนแบบเรากำลังพีคแล้วเราแบบคือแบบเลิกไปเลยแล้วคุณคุยกับพ่อไงอ่ะก็คือก็คุยกับเขาตรงๆอ่ะครับเขาก็เปิดโอกาสให้เราตัดสินใจฮะก็คือโอเคเราก็บอกเขานะว่าเราก็ทำตรงนี้ได้ดีแล้วก็คือมีชื่อเสียงตรงนี้แล้วก็ขอไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเรามันเหมือนมันเบื่อด้วยเป็นช่วงที่แบบเบื่อซ้อมหนักมากวันละ6ชั่วโมงเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่เราก็เบื่อด้วยแล้วเฮ้ยกำลังแบบเซ็งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยมีโอกาสทำด้านอื่นก็เลยโอเคลองไปทำมันลองคิดดูนะคุณน้องมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ลองคิดว่าตีแบดอยู่ทุกวันเจออะไรอยู่ในกองเจออะไรสาวๆกระจายถูกป่ะฮะมันนั่งตีนักแบดในดวงใจคำถามนี้อยากจะทราบมากนักแบดในดวงใจเนี่ยผมชอบนักแบดคนนึงเขามีฉายาว่าพ่อมดแห่งวงการแบดมินตันซีกิตครับเขาชื่อซีกิตบูดิยันโตเป็นนักแบดอินโดนีเซียต่างประเทศต่างประเทศครับเป็นนักแบดอินโดนีเซียคือเรียกว่าลูกเล่นเขาแบบแผ่วๆมากอ่ะมีเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนเวทมนต์จริงๆคือลูกอยู่ตรงไหนเขาตีได้หมดแล้วท่าเขาก็คือแบบจะไขว้หลังตีหันหลังตีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีท่าแปลกๆนักแบดคนไทยเนี่ยชื่นชอบเขาหลายคนแล้วก็ผู้ที่ติดตามกีฬาแบดมินตันเนี่ยจะชอบเขาจะรู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักสีกิตนี่ฮะสีกิตถ้าวันนี้ผมเชิญมาได้จะสุดยอดมากๆเลยครับเพราะว่าเขาเลิกไปหลายปีแล้วด้วยนี่ไงผมถึงติดต่อเขาไม่ได้ไงเนื้อจริงๆตั้งใจรู้อยู่แล้วคุยแล้วว่ายกไปลองดูสีกิตด้วยสีกิตก็หมุนไปปุ๊บเบอร์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เราก็คิดใหม่ซีคิดไม่ได้ดูซีสิวัตช่อง7ซีสิวัตติดคิวที่ละครแล้วพยายามหาซีไม่ได้สักคนครับมาถึงวันนี้จากความเป็นเด็ก
ที่อดทนอยู่กับแบดมินตันมาตลอดจนถึงวันนี้ข้อดีมันคืออะไรอย่างข้อดีของกีฬาชนิดนี้เลยแน่นอนที่สุดคือเรามีระเบียบวินัยครับนักกีฬาเนี่ยจะประสบความสำเร็จผมว่าระเบียบวินัยเนี่ยอันดับหนึ่งครับฮะจริงๆเพราะว่าระเบียบวินัยเนี่ยมันจะทำให้อีกหลายๆอย่างเนี่ยตามมาทีหลังฮะทุกคนยังไงต้องมีระเบียบวินัยไว้ก่อนครับทำแบดครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตีกับใครเนี่ย มีคนในดวงใจที่อยากจะแข่งด้วยไหมตอนนี้อยากตีกับใครใช่ไหมครับใช่ไม่ถึงกับมีคนในดวงใจแต่คืออยากให้รวมนักกีฬารุ่นผมเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วมาจัดสายการแข่งขันอีกครั้งนึงโอ้ผมว่าได้บรรยากาศอยู่นะตังคิดเลยผมเลยความฝันแบบเนี่ยนะเงินร้อยมาก่อนเลยมันจะเท่าไหร่วะคุณแบบตังผม2คนไปไม่ถึงแน่นอนครับผมก็จัดการแข่งขันเล็กๆก็ได้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราจัดให้แบบเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปในช่วง How to Smash กันก่อนเลยครับ Yeahกับพวกผมอีกครั้งนะครับกับมิสเตอร์แบดในช่วง How to Smash นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราได้เรียนรู้ไปว่าลูกเซฟเนี่ยตียังไงให้ได้เปรียบนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งให้เราได้ลุกเลยทีเดียวนะครับคือลูกตัดหยอดนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับโค้ชเป้งแล้วครับสวัสดีครับโค้ชเป้งครับลูกตัดหยอดเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยตัดหยอดมันคืออะไรครับพี่เป้งครับครับก็คืออย่างที่ครั้งที่แล้วเราเล่นลูกเซฟไปใช่ไหมครับครับแล้วมีคนมาถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเสิร์ฟมาเนี่ยแล้วเขาไปรอท้ายสนามพอรู้ว่าเราจะเซฟเนี่ยเราควรจะตีลูกไงต่อไปครับทีนี้เราก็ต้องมาฝึกลูกตัดหยอดเพราะลูกตัดหยอดเป็นการตีไปที่หน้าเน็ตครับเพื่อให้เราเป็นฝ่ายลุกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะเซฟแทนถูกต้องครับครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะตีไปทางไหนอันนี้คืออีกขั้นนึงแล้วแอดวานซ์มากขึ้นละให้เราได้เลือกใช้ลูกที่มากขึ้นละครับครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราถอยตัวสไลด์ขาเหมือนลูกเซฟทุกอย่างนะครับครับนะครับถอยไปเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากการที่ตีไปข้างหลังหน้าไม้ไปข้างหลังเป็นหักข้อมือลงหักข้อมือลงโดยเบาๆนะครับหักข้อมือลงอย่างนี้มันคือลักษณะลูกมันพุ่งเหมือนลูกตกไหมพี่เป้งเบากว่าครับเบากว่าเยอะลูกจะโค้งลงที่หน้าเน็ตครับนะครับลูกนี้เนี่ยมันใช้ในสำหรับเกมอะไรครับพี่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเดี่ยวครับประเภทคู่นี่จะตัดน้อยนะครับประเภทเดี่ยวเพราะว่าเราตัดเพื่อให้คู่ต่อสู้เข้ามาหน้าเน็ตเหมือนกันการลูกเซฟเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้คู่ต่อสู้ไปอยู่ท้ายสนามครับลูกตัดหยอดก็เหมือนกันแต่ตรงข้ามกับลูกเซฟคือเราเปิดพื้นที่โดยให้คู่ต่อสู้มาอยู่หน้าสนามยังไงครับพี่เดี๋ยวเราต้องมาฝึกกันว่าเราจะทำยังไงลูกตัดนะครับวิธีการเหมือนกับลูกเซฟทุกอย่างนะครับน้องฟอยถอยไปนะครับขึ้นตัดข้างบนสุดแขนเหมือนกันใช่หักข้อมือลงมาขนานหูใช่ครับจุดที่ตีนะครับจะอยู่ตรงโอเคพิจารณาแล้วก่อนครับปึ๊บลงนี้จังหวะที่สัมผัสนะครับสัมผัสลูกกับหน้าไม้สัมผัสกันเราจะหักข้อมือลงนิดนึงนะครับแล้วกะน้ำหนักให้ไปที่หน้าเน็ตยิ่งใกล้เน็ตยิ่งได้เปรียบนะครับถูกต้องครับการเปิดหน้าไม้ด้วยนะฮะใช่ครับก็เหมือนกันไหมฮะมีลูกตรงกับลูกถูกต้องครับเหมือนกันเลยลองสองข้างเลยครับน้องฟอยครับเอาละตอนนี้เราได้ท่าไปแล้วคราวนี้มาลองกับลูกจริงบ้างว่าเป็นยังไงครับครับเริ่มจากลูกโฟร์แฮนด์นะครับครับการถอยสมมุติว่าคู่ต่อสู้เสิร์ฟมานะครับครั้งที่แล้วเรามีลูกเซฟทีนี้เราถอยเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นลูกตัดโอเคครับเดี๋ยวขอลูกส่งมาครับสไลด์นะครับตัดลงนะครับที่หน้าเน็ตคือไม่ควรจะเกินเส้นหน้าใช่ไหมครับโค้ชใช่ครับวิถีลูกจะโค้งลงนะครับในลักษณะที่เป็นลูกเบาเหมือนกันนะครับมีลูกตรงอันนี้คือลูกตรงอยู่นะครับนี่ยังลูกตรงกระโดดขึ้นไปนะครับตีให้สูงที่สุดต่อไปเป็นลูกทะแยงมุมนะครับทะแยงมุมนะครับเราต้องบิดหน้าไม้นะครับนะครับให้ลูกทะแยงไปเข้ามุมนะครับมุมหน้าเน็ตสองฝั่งนะครับยิ่งใกล้เน็ตยิ่งมีประสิทธิภาพนะครับทำให้คู่ต่อสู้เข้ามาหน้าเน็ตมากขึ้นแล้วบางทีเขาตอบกลับต้องงัดขึ้นมาให้เราถูกต้องครับเขาก้มหัวลงเลยครับเดี๋ยวทีนี้มาด้านโอเวอร์เฮดนะครับโอเวอร์เฮดครับเหมือนกันนะครับจะมีด้านตรงกับด้านทะแยงนะครับครับพลิกขาไปเปิดหน้าไม้ตรงนะครับคือเหมือนแค่แตะลงมาสะบัดกดเข้ามือลงใช่ไหมฮะอยู่ที่ตีให้สูงไม้ตีให้สูงนะครับยืดไปหาลูกตีนะครับสังเกตว่าผมจะเคลื่อนตัวไปหาลูกแบดนะครับ
ไม่ว่าเขาจะเสิร์ฟมาทิศทางไหนผมจะเคลื่อนตัวไปหาลูกแล้วจะ